จะไปดูตอนนี้รู้สึกว่าจะได้เสียงท่านนายกนะครับที่หารือกับผู้ว่าการธนาคารเพราะว่านะคะใน Twitter X ของนายกเศรษฐาเนี่ยโพสต์ภาพคู่กันเลยนี่ค่ะกำลังนั่งหารือรับประทานอาหารร่วมกันนะคะและก็โพสต์ว่าวันนี้ผมได้เชิญดร.เศรษฐพุฒนะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจและการเงินเป็นการประชุมที่มีประโยชน์มากครับและหลังจากนี้จะมีการนัดพบปะหารือในลักษณะนี้เป็นประจำทุกเดือนครับนอกจากนี้แล้วนะคะนายกเศรษฐาเองยังได้ให้สัมภาษณ์ค่ะเพราะว่าผู้สื่อข่าวก็ถามไว้ว่าวันนี้มีการพูดคุยอะไรคุณเศรษฐาก็บอกว่าคุยธรรมดาเลยในฐานะที่เป็นผู้บริหารองค์กรสูงสุดผมก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของท่านเป็นธรรมดาในเรื่องของสถานภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมรับฟังข้อกังวลและข้อเสนอแนะผู้สื่อข่าวเลยถามค่ะว่าแล้วมีเรื่องอะไรคุยกันบ้างนะคะคุณเศรษฐาบอกว่าขอไม่เปิดเผยนะเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่สองคนคุยกันแต่คุยกันด้วยดีและจะมีการพบกันอย่างต่อเนื่องย้ำว่าไม่มีความขัดแย้งแน่นอนมีการพูดคุยทุกเรื่องไปฟังกันค่ะก็คุยกันธรรมดาครับในฐานะผู้บริหารองค์กรสูงสุดนะครับผมก็ต้องรับความคำฟังที่ของท่านเป็นธรรมดาในเรื่องสถานภาพเศรษฐกิจโดยรวมนะครับทุกนโยบายที่เราทำกันก็รับฟังความเห็นซึ่งซึ่งกันและกันนะรับฟังตามข้อกังวลของท่านที่ท่านมีข้อเสนอแนะธรรมดาครับได้สะท้อนแน่นอนครับมีการคุยกันครับมีการคุยกันไม่เปิดเผยครับไม่เปิดเผยครับผมว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่สองคนคุยกันนะครับคุยกันด้วยดีคุยกันด้วยดีแล้วก็จะมีการพบกันอย่างต่อเนื่องได้กันครับต่อไปสุดท้ายไม่มีเรื่องขัดแย้งกันใช่ไหมไม่มีขัดแย้งเลยครับไม่มีเลยครับไม่มีแน่นอนครับท่านนายกขาได้มีการประเมินกันถึงสถานการณ์เศรษฐกิจอะไรเสียงนะครับหน้าตาสีหน้าท่าทางท่านนายกไม่ค่อยจะยิ้มแย้มสักเท่าไหร่นะดูท่าทางก็เจอหน้าข่าวกระทรวงการคลังเข้าไปนะครับวันนี้ก็ของจริงแล้วนะครับท่านนายกครับเพราะว่านักข่าวกระทรวงการคลังนี้ก็รู้แล้วแต่บอกว่าอะไรนะอยู่ในแวดวงข่าวเศรษฐกิจมาพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยณเวลานี้มันกลายเป็นเรื่องเศรษฐกิจการเมืองไปแล้วไงนะครับก็จะต้องตอบคำถามแบบนี้นะครับยังไงให้ใจเย็นแล้วกันนะครับท่านนายกครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าการที่กระทรวงพาณิชย์ออกมาบอกว่าจะมีการลดราคาสินค้านะครับและบริการนะมากกว่า150,000 รายการสูงสุดถึง 87% มีอะไรบ้างไปครับก็มีลดสูงสุดเนี่ยนะคะ 87% แบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะแบ่งเป็นกลุ่มสินค้ากลุ่มบริการแล้วก็กลุ่มค้าออนไลน์นี่เป็นกลุ่มสินค้าค่ะอาหารตกแต่งบ้านอุปกรณ์ช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ประจำวันยาเครื่องดื่มซอสปรุงรสข้าวสารต่างๆเคมีเกษตรปุ๋ยอาหารสัตว์ค่ะนะครับอันนี้เป็นกลุ่มนะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มที่1ก็มีอยู่หลายกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่าจะมีนะครับนอกจากกลุ่มแล้วเนี่ยเขาแบ่งเป็นหมวดนะครับมีหมวดอาหารเครื่องดื่มนะครับมีอะไรอีกล่ะนะครับมีหมวดของที่จำเป็นหมวดปัจจัยเกษตรอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีหมวดบริการนะครับแบ่งเป็น3หมวดหมวดบริการทางการแพทย์นะครับแล้วก็หมวดบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์นะครับหมวดบริหารบริการขนส่งสินค้าพัสดุนะครับโดยเฉพาะยิ่งหมวดบริการทางการแพทย์เนี่ย140,000 รายการค้าออนไลน์ก็ลดเหมือนกันนะคะเผื่อใครชอบช้อปปิ้งค่ะก็จะมีโค้ดส่วนลดซื้อสินค้าออนไลน์อีก1,000,000รายการโอ้ทั้ง 60% คือสั่งอาหารนะคะหรือว่าจะสั่งของออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะก็อาจจะรอแล้วกันใครช้อปปิ้งออนไลน์ดิฉันก็รออยู่เหมือนกันเอางี้นะครับรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยก็ติดตามได้ทางเพจของ Top News หรือว่านะครับทางออนไลน์ของ Top News นะครับก็จะลงรายละเอียดไว้ให้ทั้งหมดก็แล้วกันนะครับ